มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ได้สร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินในการนำพระพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่อย่างทั่วโลกอาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระอาคารหลังนี้คุณหญิงสมปองวันนิสรและนายแพทย์รัศมีวันนิสรผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้จัดหาพื้นที่สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับพระนิสิตนักศึกษาของมจร.วันนี้นะคะถือเป็นวันที่คุณหญิงสมปองและคุณหมอรัศมีนะคะมีอายุครบ89ปีทั้งคู่เราจะเห็นนะคะบุญกุศลจากการที่ท่านได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องนะคะอายุยืนสุขภาพแข็งแรงหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสจะหุงข้าวหม้อแกงหม้อก็สามารถจะมาทำบุญที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นี้ได้นะคะนอกจากจะทำการเรียนการสอนให้กับพระภิกษุกว่า500รูปแล้วทางมหาวิทยาลัยได้ถวายภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลน้ำปณะซึ่งทางนี้ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งถวายความสะดวกให้กับพระนิสิตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนหลักพระธรรมวินัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปดิฉันอยากจะขอเชิญชวนให้ท่านพุทธศาสนิกชนเนี่ยเชิญมาทำบุญที่นี่มาเลี้ยงพระท่านมาวันเดียวเนี่ยท่านจะได้เลี้ยงพระถึง500กว่ารูปได้บุญมากมายเลยนะคะ